สมิทแคปิตอลลีสซิ่งผู้นำด้านสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ในประเทศไทยมากกว่า29ปีช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha ในกลุ่มรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกและสปอร์ตเฮอริเทจที่มีคุณผู้ชมสอบถามกันเข้ามาถึง XSR 155และ XSR 300หลายคนอยากทราบว่ามันจะมีโอกาสแจ้งเกิดมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนอื่นผมคงต้องขอกล่าวถึง SR 400 Sport Classic Big Single เครื่องยนต์สูบเดียว 400cc ที่กำลังร้อนแรงเป็นอย่างมากในช่วงเวลานี้มีโอกาสสูงมากครับที่มันจะสร้างสถิติยอดขายสูงสุดครั้งใหม่ในรอบ9ปีไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพราะว่านี่คือเรื่องจริงย้อนหลังกลับไปที่งานมอเตอร์โชว์2014วันที่25มีนาคมพ.ศ. 2557 Yamaha เปิดตัว SR 400เป็นครั้งแรกในประเทศไทยซึ่งก็ได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกเป็นอย่างยิ่งแม้ว่า Yamaha จะเปิดตัวด้วยราคาที่สูงถึง 265,000 บาทแต่มันก็ได้รับการจับจองอย่างมากมายในงานครั้งนั้นและสามารถทำยอดขายได้เฉลี่ยปีละประมาณ400ถึง600คันมันคือตำนานอันยิ่งใหญ่ของ Yamaha ที่เริ่มต้นครั้งแรกในปี1978หรือพ.ศ. 2521นับถึงวันนี้เป็นเวลา45ปีแล้วบอกคุณผู้ชมเลยครับว่าราคาของมันนั้นแพงมากมีการปรับราคาสูงขึ้นเป็น 275,000 บาทและล่าสุด 285,000 บาทเมื่อปีที่แล้วที่งาน Big Motor Sale 2022วันที่19สิงหาคมพ.ศ. 2565 Yamaha ก็เปิดตัว SR 400 Limited Edition 44ปี Anniversary ผลิตเพียง400คันเปิดราคาสูงถึง 390,000 บาทซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากแฟนคลับ Yamaha SR 400ในเมืองไทยตลอดปี2565ที่ผ่านมายอดขายโดยรวมของมันนั้นทำได้474คันแต่ว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปีพ.ศ. 2566นี้ยอดขายมีการปรับตัวสูงขึ้นถึง428คันเพียงแค่ครึ่งปีก็มียอดขายใกล้เคียงกับปีที่แล้วทั้งปีมีแนวโน้มครับว่าปีนี้ SR 400จะทำสถิติยอดขายสูงสุดครั้งใหม่อยู่ที่ประมาณ800คันนับเป็นความโชคดีของแฟนคลับ SR 400ในเมืองไทยเพราะว่า Yamaha Motor ญี่ปุ่นนั้นได้มีการยกเลิกการผลิต SR 400เพื่อจำหน่ายในญี่ปุ่นไปแล้วตั้งแต่เมื่อ2ปีก่อนแต่ว่าเมืองไทยของเรานั้นได้สิทธิพิเศษนะครับในการผลิตเพื่อเมืองไทยโดยเฉพาะก็เลยทำให้ตำนานของ SR 400ยังคงอยู่ต่อไปและในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะมาถึงก็อาจจะมีการเปิดตัว SR 400วาระครบรอบ45ปีเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปครับสำหรับคุณผู้ชมที่สอบถามถึงXSR 300ว่าจะมีโอกาสแจ้งเกิดกันหรือไม่นั้นต้องบอกอย่างนี้ครับว่ากระแสข่าวของ XSR 250และ XSR 300ที่ญี่ปุ่นเกิดขึ้นจากนิตยสารยังแมชชีนได้มีการวิเคราะห์ถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการพัฒนาออกมาเพื่อต่อสู้กับค่ายอื่นๆมีแนวโน้มครับว่าในหลายประเทศความนิยมกลุ่มมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกจะเติบโตเพิ่มมากขึ้นผมเองก็อยากเห็นนะครับว่า XSR 300จะออกมามีหน้าตาอย่างไรถ้าเปรียบเทียบกับ XSR 155แล้วมันคือความสำเร็จของ Yamaha ในประเทศไทยเพราะว่าคนไทยเป็นคนออกแบบซึ่งได้รับการยอมรับจากแฟนคลับ Yamaha ในเมืองไทยเป็นอย่างมากด้วยยอดขายต่อเดือนที่ยังคงทำได้อย่างคงเส้นคงวาถ้า XSR 300ถูกพัฒนาขึ้นในเมืองไทยผมบอกเลยครับว่าน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งแฟนคลับ Yamaha ตอนนี้สอบถามกันเข้ามาครับว่า XSR 155จะมีการปรับโฉมเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่หรือไม่ย้อนหลังกลับไปเมื่อ3ปีที่แล้ว XSR 155เปิดตัวครั้งแรกในเมืองไทยวันที่16สิงหาคมพ.ศ. 2562มาถึงวันนี้ครบรอบ3ปีพอดีครับโดยปกติแล้วรถมอเตอร์ไซค์แนวสปอร์ตเฮอริเทจหรือสปอร์ตคลาสสิกนั้นจะไม่ปรับโฉมบ่อยๆและที่แปลกกว่ามอเตอร์ไซค์ประเภทอื่นก็คือถ้าจะมีการปรับโฉมใหม่รุ่นเก่าก็ยังคงทรงคุณค่ามีราคาใครยิ่งมีรุ่นเก่าๆมีอายุมากๆ
มันก็จะเป็นตำนานต่อไปในอนาคตในขณะที่มอเตอร์ไซค์สปอร์ตประเภทอื่นพอมีการเปิดตัวรุ่นใหม่รุ่นเก่าก็ตกรุ่นคุณค่าในตัวมันก็ลดลงแต่ว่าแนวทางของสปอร์ตเฮอริเทจหรือสปอร์ตคลาสสิกนั้นยิ่งเก่ายิ่งขลังครับใครอยากเป็นเจ้าของก็ซื้อเลยครับเพราะว่าถ้าโฉมใหม่ออกมาแล้วอาจเสียดายรุ่นเก่าขณะนี้กระแสมอเตอร์ไซค์สปอร์ตคลาสสิกหรือสปอร์ตเฮอริเทจนั้นกำลังร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งยอดขายของ XSR 155ยังคงทำได้ดีเฉลี่ยเดือนหนึ่งประมาณ 200-300 คันเหตุผลสำคัญที่หลายคนชื่นชอบก็เป็นเพราะว่ารูปแบบดีไซน์ของมันนั้นขี่ได้ยาวนานนับ10ปีไม่ตกยุคตกสมัยบวกกับการใช้เครื่องยนต์ของตระกูล R Series ในแบบสูบเดียว Single Overhead Camshaft 4วาล์วระบายความร้อนด้วยน้ำพร้อมวาล์วแปรผัน VVA ปริมาตรจริง 155cc ให้แรงม้าสูงถึง 19.31 แรงม้าที่ 10,000 รอบต่อ นาทีแรงบิดสูงสุด 14.7 นิวตันเมตรที่ 8,500 รอบต่อ นาทีอัตราเร่งดีความเร็วสูงสุดก็ทำได้ดีให้ความคล่องตัวสูงในเขตเมืองมีแนวโน้มครับว่ามันจะเป็นมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเฮอริเทจที่มีอายุการผลิตที่ยาวนานในเมืองไทยและการสานต่อความสำเร็จด้วย XSR 300ผมมีความเชื่อเป็นการส่วนตัวครับว่ามีโอกาสแจ้งเกิดสูงมากมาลุ้นการเปิดตัวกันในช่วงปลายปีนี้ที่งานอิกมาโชว์หรือที่งานโตเกียวมอเตอร์โชว์เรื่องราวของมันจะเป็นอย่างไรเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับคิดผ่อนมอเตอร์ไซค์สักคันนึกถึงเราสมิทแคปิตอลลิสซิ่ง